เอาละครับสวัสดีมากนะครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาต่อกันเลยดีกว่าเธอช่วยหมู่บ้านนี้ไว้อะนะเต๋เฮ้ยตูไม่ได้จะคุยกับเองเสียใจเป็นเว้ยตอนนี้เรากำลังพยายามซ่อมแซมหมู่บ้านอยู่แต่ก็ยังมีปัญหาอย่างหนึ่งนะจากการโจมตีของดีบรอสมันทำให้มีหินขนาดใหญ่มาขวางทางน้ำของหมู่บ้านอยู่นะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ทั้งหมู่บ้านจะแห้งตายแน่คือหือถ้าเราใช้มัสซี่ของเราแล้วก็จะต้องช่วยหมู่บ้านได้แน่เรามีมัสซี่มากมายถ้าเกิดใช้มัสซี่ที่สามารถทำลายหินได้แล้วก็แค่นี้จิ๊บจ้อยใช่ไหมโอเคใช้มอนทำลายหินเหรอได้ไม่มีปัญหาหินก้อนนี้บอกอ๋อนี่ไงเออล้อเล่นปะเนี่ยดูขนาดไซส์หินนี่สิแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าเราใช้มอนสเตอร์ที่มีท่าทำลายหินแล้วก็แค่นี้จิ๊บจ้อยจัดการเลยลูกกูเงื้อโอ้น้ำเหลี่ยมไม่ใช่เอ้ยเปลือกดูบ่อน้ำนี่สิเท่านี้คนทั้งหมู่บ้านก็ไม่ต้องอดน้ำตายกันแล้วโอเควันนี้อ้าวอยู่ไหนวะลุงเสร็จแล้วครับนี่ระบอน้ำของหมู่บ้านล่ะขอบใจมากนะตอนนี้ก็หมดปัญหาแล้วฉันมีบางอย่างอยากจะตอบแทนเธอสักหน่อยนะเหนื่อยแทนผู้ใหญ่บ้านเลยมันเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นมันเรียกว่าคุยของไรเดอร์ด้วยคุยอันนี้มันจะสามารถทำให้เธอส่งมาสเตอร์ออกไปสำรวจได้นะฉันได้จ้างพวกแมวมาช่วยซ่อมหมู่บ้านแต่ดูเหมือนพวกนั้นจะเมาแดดกันหมดถ้าหากเรามีสมุนไพรหน่อยแล้วก็เราน่าจะช่วยเขาได้นะนี่ฉันว่าเรื่องนี้เราสามารถจัดการได้ด้วยเหมียวถ้าเราส่งมอนสเตอร์ออกไปสำรวจแล้วก็พวกมอนสเตอร์อาจจะได้วัตถุดิบดีๆกลับมาช่วยเหลือก็ได้นะโอเคในที่สุดก็ได้ปลดล็อกระบบส่งมอนสเตอร์ออกไปสำรวจสักทีโอ้โหเอ้ยเรามีมอนสเตอร์นอนกองโง่ๆอยู่ในไอเนี้ยอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเอาเป็นนี่ไม่ได้ใช้เอาไปเก็บเวลสักหน่อยไปพวกเองไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไปโอเคตามนี้ระหว่างนี้ใช้เวลา20นาทีงั้นเราก็ไปหาทำเควสรอโอเค One eternity later คณะสำรวจกลับมาแล้วละเหมียวเจ๋งโอ้ยจะได้เดิมเรื่องต่อสักทีบ้าเอ้ยกลับว้าวไหนดูซิได้อะไรกลับมาบ้างไหนวะว้ายเลเวลอัพกันโอ้โหกี่เวลวะเนี่ยโอ้ได้เลเวล11เลยเหรอว้าวนี่มันแหล่งปั๊มเลเวลตัวเนี่ยสวยเลยงั้นถ้างั้นไอ้มอนพวกนี้ที่ยังไม่ได้ใช้นี่เราเอาปั๊มเลเวลไปเลยส่งไปอีกรอบไปทีมเดิมนี่แหละอีก20นาทีโอเคถ้างั้นเราไปคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านต่อป้าแอนหัวหน้ามาเร็วเธอสามารถหาสมุนไพรมาได้จริงๆด้วยนะฉันไม่รู้จะตอบแทนเธอยังไงดีเท่านี้ก็พอที่จะให้พวกแมวได้พักฟื้นแล้วถ้าอย่างนั้นล่ะก็ฉันจะให้คนสร้างสนามฝึกซ้อมมาไว้เป็นการตอบแทนเธอแล้วกันนี่ยอดไปเลยเหมียวเท่านี้เราก็จะได้เห็นหมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนี่พวกกระเหมียวพร้อมที่จะทำงานอีกครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะบ้านหลังไหนเดี๋ยวกระเหมียวจัดการให้โปรดมั่นใจในกระเหมียวทุบตึกเฮ้ยเดี๋ยวเขาจ้างพวกเอกมาซ่อมหมู่บ้านไม่ใช่เหรอเฮ้ยจ้างผิดบริษัทปะเนี่ยเอาละครับพวกกระเหมียวซ่อมแซมทุกสิ่งทุกอย่างในหมู่บ้านเสร็จแล้วนะครับพวกกระเหมียวบริการทุกระดับประทับใจงานไวเหมือนกับไม่ได้คิวซีนี่แหละคือสโลแกนของกระเหมียวขอครับลิ้นพันใช่ไหมนะขออภัยครับยอดไปเลยนะคือหูพวกเราได้มีบ้านเป็นของตัวเองด้วยล่ะเท่านี้ความฝันของฉันก็บรรลุแล้วไม่ต้องห่วงนะเพื่อนฉันไม่ได้จะทิ้งนายไปไหนหรอกมันก็คงดีกว่านะถ้ามีฉันอยู่ร่วมทางกับนายจริงไหมคุณไม่เป็นไรจะอยู่นี่ก็ได้นะวิลุป่าไม่ต้องกระจายการเดินทางกับเธอนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดเลยนะคู่หูอะไรฉันไม่คิดจะพูดแบบนี้ซ้ำอีกรอบหรอกนะฉันเขินอะไรไปหาโดนัทกินกันดีกว่า
ถ้างั้นไม่ลองแวะไปหาโดนัทกินที่หน่วยอารักษ์ดูหน่อยล่ะครับนี่คุณลัปปี้รองหัวหน้าหน่วยอารักษ์ตู้ชื่อพับแพนแต่เรียก VC ปั๊ปปี้ก็ได้นะเอ๊ะคุณ VC ปั๊ปปี้มีโดนัทให้เรากันเหรอใช่ฉันใส่ส่วนผสมพิเศษลงไปพวกเธอต้องชอบมันแน่ๆยังไงก็ตามนะฉันมาที่นี่เพื่ออยากจะขอความร่วมมือจากเธอหน่อยนะจุลินทรีย์เธอช่วยบอกพวกเราเกี่ยวกับพิธีกรรมสืบทอดหน่อยได้มั้ยล่ะพวกเราอยากรู้ว่าเจ้าบารอดเทียมตัวนั้นกับพิธีกรรมนี้มันแตกต่างกันไหมน่ะเงื้อมันแตกต่างกันอยู่แล้วโว้ยว่าแต่พวกเองไปรู้จักวิธีกรรมนี้ได้ยังไงวะเพราะฉันเป็นคนบอกเองเงื้อลิเลียเงื้อไม่ได้เจอกันตั้งนานถึงโตขึ้นเยอะเลยดิตรงไหนวะใจนั้นนะวิรุตอนนี้ฉันเป็นสมาชิกของหน่วยอารักษ์แล้วนะเธอก็ยังไปกินน้ำขิงนะหุบปากไม่ได้เจอกันตั้งนานนะจูเลนซีเป็นไงบ้างได้ยินว่าเธอช่วยหมู่บ้านนี้เอาไว้สุดยอดไปเลยเธอกลายเป็นไรเดอร์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนะเอาล่ะเราเองมีงานต้องทำนะครับเอาไว้รับลึกความหลังทีหลังนะเข้าใจแล้วค่ะเอาล่ะจูเลนซีถ้างั้นเราไปหน่วยอารักษ์ด้วยกันเถอะไปกินน้ำขิงก่อนเถอะอย่าล้อฉันเอาล่ะไปเตรียมตัวให้พร้อมนะถ้าพร้อมออกเดินทางเมื่อไหร่ก็มาบอกพวกฉันได้นะผีหลอกหายตัวได้ลิเลียหายตัวได้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เห็นเหมือนผมไหมเออแล้วเธอเอ้ยไม่ใช่ผิดเสียงเรากำลังทำสถานที่ให้เธอได้ฝึกซ้อมนะเราอยากจะช่วยเธอได้เผยแพร่เรื่องราวของไรเดอร์ให้โลกได้รู้นะแต่เราก็ยังมีขาดวัตถุดิบอยู่เธอจะช่วยหาให้หน่อยได้ไหมอ่ะได้สิลุงหาอะไรอ่ะเอาเหล็ก15ก้อนโอเคฉันเขียนสิ่งที่ต้องใช้ลงไปให้แล้วนะเหล็ก15ก้อนมีอ่ะเอาไปดิลุงขอบใจมากเลยนะเดี๋ยวนะเธอยังไม่ได้ไปไหนหรือเธอไปเอาของพวกนี้มาจากไหนนี่ไอ้ตายเธอเสกของได้งั้นเหรอฉันจะฟ้อง GM นะเสกก็บ้าแล้วลุงผมฟาร์มมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเท่านี้เราก็สามารถเริ่มงานได้แล้วนะไว้ค่อยมาใหม่หลังจากที่พวกเราเสร็จแล้วก็แล้วกันนะดูเหมือนหลังจากแบ็คไลท์ที่หายไปตอนนี้ทุกคนในอาบาแรกก็ยุ่งมากเลยนะเหมียวแล้วไงตู้ถูกถีบออกมาจากหมู่บ้านฟะนี่ฉันเป็นคนกอบกู้หมู่บ้านไม่ใช่เลยพวกนี้นี่อ่ะเราไปหาลิเลียกันเลยดีกว่าอ๋อนี่ไงลิเลียยืนอยู่นี่พอดีอ่ะลิเลียจูลินซีนาวิลูพวกเธอพร้อมแล้วใช่ไหมเอาล่ะถ้างั้นเรารีบมุ่งหน้าไปที่คิวเดการานกันเถอะโอเคเซฟเรียบร้อยไม่กี่วันต่อมาเอ้าคุณซีมอนสวัสดีครับฉันดีใจที่พวกเธอกลับมาอย่างปลอดภัยนะตอนนี้พวกเธอดังมากเลยนะในกิลด์เดการานน่ะแต่เพื่อที่จะไปกันต่อนะฉันอยากจะฟังเหตุผลของเธอหน่อยนะพวกเรากำลังสืบสวนเกี่ยวกับเจ้าด็อกเตอร์คนนั้นน่ะชุดเกราะเสริมพลังที่ด็อกเตอร์คนนั้นสร้างขึ้นแน่นอนว่ามันฝ่าฝืนกฎของฮันเตอร์แต่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นการฝ่าฝืนกฎธรรมชาติและดูเหมือนเจ้านั่นจะมาจากภูเขาไฟโดวานภูเขาไฟโดวานเลยเหมียวแต่ตอนนี้เส้นทางที่จะไปที่นั่นถูกปิดอยู่นะที่นั่นมักจะมีรายงานว่ามีมอนสเตอร์บุกเข้าโจมตีผู้คนอยู่บ่อยๆนะดังนั้นฉันจึงอยากจะขอให้เธอช่วยนะบางทีถ้าใช้มอนสเตอร์ของเธอแล้วก็จะต้องหาทางไปที่นั่นได้แน่ยื้อฉันไม่ไปที่นั่นเด็ดขาดยื้อฉันรู้สึกว่าที่นั่นมันอันตรายสุดๆเลยละเหมียวโอเคงั้นแกอยู่นี่เดี๋ยวฉันไปเองขอบใจนะจุลินซีแล้วเราจะไปยังไงวะเหมียวขี่หมูบินไปแหละยื้อถ้าเธอคิดจะไปจริงๆแล้วก็คงจะขาดฉันไม่ได้เลยสินะใครบอกขอบคุณมากนะที่ให้ความร่วมมือน่ะอย่าลืมเตรียมตัวให้ดีก่อนออกไปด้วยนะลิเลียเธอคอยช่วยพวกเขาด้วยล่ะได้เลยค่ะโอ้ใช่ฉันลืมบอกเนี่ยพวกเธอควรไปดูรอบๆเมืองสักหน่อยนะมีข่าวลือว่ามีคนเห็นไรเดอร์อยู่ในเมืองน่ะไรเดอร์เหรอนี่ไรเดอร์คนนั้นอาจจะเป็นเชวาลก็ได้นะเบียวเรารีบไปดูกันเถอะพวกเดี๋ยวสิฉันไปด้วยนี่ไอเชวาลงั้นเหรอเอ๊ะแกบังอาจว่าจูลินซีฉันจะไปตบกะโหลกแกเชวาลอะเอานี่มันอยู่ในกิลด์หรอกเหรอไอ้เราก็เดินผ่านไปผ่านมาตั้งหลายรอบเฮ้ยลิเลียไอ้อยู่มาตลอดไอ้ไม่เคยทักฉันเลยเหรอมันมีบางอย่างกวนใจฉันน่ะจูเลนซีไรเดอร์ที่เธอเห็นที่ทะเลทรายใช่เชวาลจริงๆงั้นเหรอใ
เชวาลที่เรารู้จักจะไม่กลับมาแล้วเหรอในวันที่เขาหายตัวไปในป่าฉันคิดว่าเขาวิ่งไปหลงทางอยู่ที่ไหนสักแห่งซะอีกเราต่างช่วยกันหากันทั่วทั้งในพุ่มหญ้าหรือใต้ก้อนหินคนละเขียดวะนะตั้งแต่วันที่หมู่บ้านถูกโจมตีฉันก็พยายามจะช่วยเขามาตลอดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยอย่าโทษตัวเองเลยเหมียวเขาแค่เลือกเส้นทางที่เขาคิดว่าถูกนะเขาเองก็ผ่านการฝึกฝนจนกลายเป็นไรเดอร์แล้วนะนั่นสินะเอาล่ะเรารีบไปที่เมืองกันดีกว่าอาจจะเจอเชวาลก็ได้อือหือว่าแต่เราจะมาเจอไอ้เชวาลง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะมันจะมาเดินเพ่นพ่านอยู่ในเมืองอย่างนี้เลยเหรอดูทรงแล้วมันเข้าดาร์กไซด์ไปเป็นลาร์ดวอร์ดแล้วมั้งน่ะเฮ้เดี๋ยวนะนี่ตูเดินอ้อมเลยวะเนี่ยเฮ้มันอยู่ในเนี่ยนะไอ้บ้าเอ้ยตูก็เดินอ้อมตั้งนานเอ๊ะใครวะน่ะเฮ้ยนี่พวกเธอเคยได้ยินเกี่ยวกับไรเดอร์หรือเปล่าอ่ะถ้าเธอมีคินชิปตอนนี้เธอก็เป็นได้นะเหมือนฉันนี่ไงเธอเนี่ยนะไรเดอร์โถ่เราคิดว่าเป็นเชวาลซะอีกนะไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดว่าเธออยากเป็นไรเดอร์แล้วก็ฉันขายให้ถูกๆเลยแค่ 1,000 เซนีแบบมีทอนนั่นไม่ใช่คินชิปสโตนสักหน่อยอาจจะดูเหมือนแต่มันของปลอมย่าอะไรนะนี่ของปลอมงั้นเหรอเนสี่พ่อจุลินทรีย์เป็นไรเดอร์ตัวจริงยังไงล่ะนี่มันของปลอมเจ้าหนูเอาล่ะพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ระเบิดนะฉันไม่รู้ว่ามันเป็นของปลอมอ่ะก็ผู้ชายที่ภูเขาไฟโดวานบอกว่ามันเป็นของจริงนี่ภูเขาไฟโดวานงั้นเหรอนั่นมันที่ที่เจ้าด็อกเตอร์นั่นอยู่นี่โถ่ฝากไว้ก่อนแล้วกันหยุดเลยนะไอ้หมอนั่นวิ่งโคตรไวเลยเหมียวโถ่นึกว่าจะได้เจอเชวาลแล้วสิไม่ต้องห่วงหรอกเราต้องได้เจอเขาอีกแน่นั่นมันมีเสียงอะไรเอะอะที่ท่าเรือนะเหมียวอะไรอ่ะเฮ้ยมอนบุกเดี๋ยว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 มันเห็นอะไรแวบๆเดี๋ยวมันตาบอดใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยลาทะลอดเราเหรอเฮ้ยเพิ่งเห็นไอ้ริเวอร์โต้งเอาดาบยาวมาจากไหนวะภาคนี้มันไม่มีไม่ใช่เหรอโอ้แล้วดาบยาวที่เกล็กด้วยนะไอ้ตัวที่ฆ่าแน่นอนเลยเนี่ยตาบอดจริงๆด้วยเนี่ยจูลินซีดูแผลเป็นนั่นสิหรือว่าเนี่ยภาพในวันๆล่วงตกไปก็ยังรอดมาได้อยู่อีกเนาะพวกเธอว่าไงกันนะเหมียวแล้วทะลุตัวนั้นมันคือตัวที่จูลินซีฟักออกมาจากใครอ่ะถึงตอนนั้นเธอจะยังไม่ใช่ไรเดอร์เฮ้ยแต่สายสัมพันธ์พวกเธอจะต้องยังอยู่แน่คินชิปสโตนจะช่วยเปิดประตูสู่หัวใจของมอนสเตอร์ฉันคิดว่าเคนชิปสโตนจะต้องช่วยได้แน่จูลินซีเนี่ยบางทีเคนชิปสโตนอาจช่วยให้เจ้าด้านใจเย็นลงได้ก็ได้นะเพื่อนไปเลยต้องไปใช่ไหมโอเคเฮ้ยมันมากินกูแล้วเฮ้ยนี่เจอไฟฉายส่องตาไปหน่อยเป็นไรตาบอดอีกข้างไหมล่ะนี่ปล่อยฉันอย่ามาหลอกจับนมน้องโอ้ยเอ้ยเฮ้ยแอบกินหูฉันไปข้างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยไอ้เจี๊ยบลูกกลับมาแล้วได้ลูกเห็นไหมเขากลับมาเป็นเจ้าตัวเล็กเหมือนตอนนั้นเลยเฮ้ยมอนตีฟีมอนตีฟีไอ้กูจอยตีด้วยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมันใจเย็นใจเย็นใจเย็นพวกเองใจเย็นนี่ฉันขาดชิ้นส่วนมันส่งลาทะลอดเพลียดมาเดี๋ยวสิพวกมึงไปล่ามอนป่ากันสิวะเฮ้ยหลบไปหลบไปหลบไปพวกเองใจเย็นๆก่อนสิวะบินเลยจุลินทรีย์กูบินได้ที่ไหนอ๋อหมายถึงขี่นะโอเคเฮ้ยเพื่อนขี่มอนแล้วซ้ำเร็วคมหมดเดี๋ยวนะพวกเองคิดจะเอาอาวุธกระดูกโง่ๆมาตีลาทะลอดเนี่ยนะเฮ้ยรอกูด้วยดิไอ้อย่าทิ้งฉันคนได้ชุดลาทะลอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวสิรอด้วยกูไปด้วยเฮ้ยกูไปนั่งดีๆเงี้ยจูลินซีดูสิเรากำลังบินอยู่แล้วเพื่อนเงี้ยฉันไม่เคยเห็นวิวแบบนี้มาก่อนเลยเงี้ยตอนนี้เราก็สามารถไปที่จีโอฟาวไคร์ได้แล้วนะเพื่อนโอ้แบบนี้เราก็ขี่บินไปไหนมาไหนได้เลยดิเฮ้ยสุดยอด
งื้อมอนกระดาษสำรวจกลับมาแล้วนะเหมียวอย่าลืมไปเช็คนะเฮ้ยช่างมันเรื่องนั้นน่ะโอ้ยไม่ต้องไปโดนมอนดักตีข้างทางแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีแบบมอนบินอยู่บนฟ้ามาชนเราใช่ไหมอ๋อนกตกใจนึกว่าฝูงมอนบินบนฟ้าป่ะโอ้ภาคหลักน่าจะบินได้แบบนี้มั้งนะมีไหมสักภาคไม่ใช่ภาคไรนะแต่ภาคไรมันก็มันได้แรงบันดาลใจมาจากภาคนี้หรือเปล่าไอ้ระบบขี่มอนเนี่ยก็ดีนะแต่ถ้าเกิดมันบินได้ขนาดนี้บ้างสุดยอดไปเลยไปปิ้วมาถึงแล้วเมืองภูเขาไฟโอ้กระตุกโหลดคนไม่ทันบรรยากาศเมืองดูเป็นเมืองเล็กๆหมู่บ้านดีกว่าหมู่บ้านบนติดภูเขาไฟเงี้ยเหมือนหมู่บ้านคนขุดเมืองเลยโอ้ขอต้อนรับสู่ GeoFalcryนะฉันเป็นผู้ดูแลเมืองนี้ชื่อดมเมลยินดีที่ได้รู้จักนะฉันได้ยินมาจากหน่วยอารักษ์ว่าจะมีไรเดอร์มาที่เมืองนี้น่ะนะใจและเหลียวนั่นพวกเราเองก็ได้ยินมาว่าพวกเธอขี่มอนสเตอร์นะแต่ไม่คิดว่าจะได้เห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยเราอยากช่วยพวกเธอนะแต่ตอนนี้เมืองเรามีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะปัญหาอะไรเหลียวให้พวกเราช่วยไหมพวกเราที่นี่ประกอบอาชีพทำเหมืองกันนะแต่ว่าตอนนี้ทางมันถูกบล็อกน่ะเรียกว่าตอนนี้พวกเราก็ตกงานกันหมดทั้งเมืองอ่ะเมื่อถึงแล้วเราก็ไปเคลียร์ทางกันเถอะเหมียวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคู่หูฉันเลยถามตูยังก่อนขอบใจมากนะเธอคงเดินทางกันมาเหนื่อยๆนะฉันได้เตรียมบ้านพักเอาไว้ให้แล้วนะแล้วค่อยมาเจอฉันหลังจากที่เธอพักผ่อนเสร็จแล้วนะเงี้ยดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นบ้านพักของเรานะเหมียวเข้าไปดูข้างในกันหน่อยเถอะโอเคครับผมถ้างั้นพาร์ทนี้ผมขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีมากจ้า